สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทนทุกคนทุกขั้นนะครับทุกคนทุกท่านวันนี้จะพามาดูนี่ครับดู EK 140 รุ่น 8นะครับมาดูการทำงานของช่างนะครับคือไม่อะไรมากมายแล้วครับคือว่าให้มาถอดแพร์คอนโทรลแพร์ปั๊มคอนโทรลครับแล้วก็ก่อนจะถอดทุกครั้งช่างต้องถอดกองฮาวลิกมาอุดก่อนใช่ไหมครับเอาถุงหิ้วอุดก่อนถึงจะทำการถอดเพราะว่าสิ่งที่ให้อุดคืออุดไม่ให้ดูลิกมันรั่วไหลออกครับไม่ให้ไฮดรอลิกรั่วไหลทิ้งหมดแต่เคสนี้นะครับเคสนี้ช่างไม่ได้อุดกองฮาวลิกให้ครับนี่นะฮะงานนี้ไม่โทษใครครับโทษช่างครับผมไม่เอ่ยนามมาช่างคนไหนนะฮะคือจะถอดสายตัวเดินสายอะไรคือถ้าออกจากทางฮาวลิกออกจากปั๊มฮาวลิกต้องอุดทุกครั้งใช่ไหมครับเท่าที่ผมเรียนรู้มานะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อุดนะนี่ฮะรอยน็อตรอยดินยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยครับนี่ยังเปื้อนเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่กล้าทักท้วงครับเขาก็เป็นช่างเหมือนกันฮะนี่ฮะสภาพเละเทะหมดเลยครับเนียบรอยดินรอยทรายจับยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยไม่ได้ถอดเลยครับตัวนี้จะเป็นกองไหลกลับกับกองเหล็กโอ้เดี๋ยวจะถอดให้ดูครับว่าไม่ได้อุดครับเดี๋ยวจะถอดดูว่าน้ำมันฮาวลิกเหลือเยอะแค่ไหนครับแต่ที่ว่าดูในหลอดแล้วมันไม่ขึ้นเลยฮะนี่ในหลอดเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยดูสิครับน่าจะรอยเท้าเรารองเท้าอะไรเหยียบเนี่ยอย่าหาทำนะครับเหยียบเครื่องเนี่ยในวิชาช่างเขาไม่เหยียบกันนะครับเหยียบเครื่องเหยียบท่อเนี่ยนี่ผมไม่ได้มุสากล่าวหาโทษใครครับแต่คือมันเป็นเรื่องจริงครับถ้าจะของรถหลายท่านเห็นอย่างนี้โอ้โหเศร้าใจเลยครับเนี่ยดินเต็มเลยเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรยังไงบ้างนะดูเลยโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยส่วนคันนี้ก็ช่างบอกว่าจะถอดไปเอาฝาตัวเดินนะไปเซาะไปตั้บเกียวใหม่ครับน็อตมันขาดน็อตสป็อกเก็ตมันขาดกลัววันนี้จะได้มาใส่ก็เหมือนเดิมครับไม่เสร็จครับเสียงานเสียการหมดครับคันนี้เป็นซูเปอร์ XM ครับ140ฮะคันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ X ครับ DVD อาจจะเป็นซูเปอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวจะถอดดูครับว่าได้อุดไหมแต่ว่าร้อยทั้งร้อยผมว่าไม่ได้อุดแน่นอนครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับฝากไว้ให้คิดครับสำหรับสายช่างนะฮะก่อนจะทำอะไรก็ต้องอุดก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ